วัสดีครับท่านผู้ชมผู้น่ารักเรายังอยู่กับเรื่องราวของงูกระบุนไวเปอร์งูพิษเขี้ยวยาวที่สุดในโลก กระบุนไวเปอร์หรือกระบุนเอเดอร์บริติชกระบุริก้าจัดเป็นงูพิษในกลุ่มที่มีเขี้ยวพิษหน้าที่พับได้ลักษณะการทำงานของเขี้ยวพิษเวลางูฉกกัดจะดีดเขี้ยวพิษที่ยาวและเปิดกว้างพุ่งฉกเหยื่ออย่างรวดเร็วคล้ายๆกับมีดพับงูชนิดนี้ถูกจัดอยู่ในวงไวเปอร์จะเป็นพวกทรูไวเปอร์งูชนิดนี้เป็นงูที่มีลักษณะโดดเด่นในเรื่องของการพรางตัวให้เข้ากับกองใบไม้ในป่าดิบชื้นแอฟริกาอันเป็นถิ่นกำเนิดเห็นไหมครับลวดลายของมันจะเข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างดีเยี่ยมงูชนิดนี้มีนิสัยที่น่ากลัววันๆไม่ค่อยทำอะไรนอกจากกดตัวนิ่งอยู่ในจุดดักซุ่มดักเหยื่อมันใช้ลวดลายบนตัวเพื่อพรางตาเหยื่อแต่เมื่อเหยื่อผ่านมามันจะฉกอย่างรวดเร็วมากๆโดยใช้เขี้ยวพิษที่ยาวที่สุดในโลกกัดและจับเหยื่อไว้อย่างแน่นแล้วก็ให้พิษที่รุนแรงออกฤทธิ์ฆ่าเหยื่อก่อนที่จะกลืนกินไปชายคนนี้ได้ง้างปากของงูกระบุนไรเดอร์ให้เราดูนี่คือเขี้ยวของมันมันมีเขี้ยวที่ยาวถึง2นิ้วด้วยกันมันค่อนข้างยาวมากคุณลองจินตนาการว่าถ้าเขี้ยวนี้ถูกกัดฝังไปที่ขาของคุณหรือส่วนไหนของคุณไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวจันนั่งซึมงูนี้โด่งดังขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีไวรัลของวิดีโอชุดนี้คือภาพเจ้ากระบุนไรเดอร์ตัวน้อยเดินบนถนนนี่คืออาหารของมันส่วนใหญ่แล้วนักเลี้ยงจะดูแลมันด้วยการป้อนเหยื่อหนูที่ยังมีชีวิตอยู่อาหารเป็นๆจะถูกป้อนให้เจ้างูกระบุนไวเปอร์มันจะกัดเหยื่อไว้แน่นด้วยเขี้ยวอันยาวของมันมันจะไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะสิ้นลมแล้วก็ค่อยๆกลืนไปทั้งตัวเต็มปากเต็มคำเอ้ยงูตัวนี้ผิวพรรณค่อนข้างจะสวยงามมากเนื่องจากเป็นงูเลี้ยงที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีสังเกตให้ดีที่ปลายจมูกมันนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับงอนโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยพิษของงูชนิดนี้มีความรุนแรงมากกัดบริเวณไหนเนื้อเยื่อบริเวณนั้นจะเน่าตายในทันทีถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อผ่าตัดเอาพิษร้ายออกจากเนื้อเยื่อแววตามันช่างดุดันจริงๆงูนี้ได้รับความนิยมเนื่องจากว่ามันมีลวดลายที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ไม่ใช่งูที่ดุร้ายมากนักจึงเหมาะสำหรับนักเลี้ยงอย่างมาก